บายสายค่ะวันนี้นะคะบายสายก็จะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากแบรนด์ซอฟเน่นะคะเขาเป็นแป้งที่เค็มไว้แรงมากเลยนะคะว่าการ PM 2.5 ซึ่งถ้าบอกว่าการ PM 2.5 เนี่ยเราก็ตาลุกวาวแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะสำหรับแบรนด์ซอฟเน่เนี่ยหลายคนอาจจะรู้จักกันนะคะเป็นแบรนด์ที่เขาทำเกี่ยวกับออร์แกนิกเนาะวันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงตัวแป้งผสมรองพื้นตัวนี้เลยนะคะคือ Soft Day Skin Balancing Powder SPF 15นะคะเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบนี้นะคะกล่องก็คือน่ารักปุกปิกนะคะมีสีม่วงๆอย่างนี้นะคะพอใช้สีเบอร์1 Ivory นะจ๊ะแล้วก็แพ็คเกจจิ้งข้างในเขานะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่เป็นแบบตลับสีขาวๆเนาะเป็นตลับพลาสติกสีขาวๆอย่างนี้นะคะมีสติ๊กเกอร์แปะข้างหน้านะคะเป็นซอฟเน่อย่างนี้แล้วก็ข้างหลังนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าตัวแพ็คเกจจิ้งเนี่ยก็ค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะคะแต่ว่าพลอยไม่ค่อยชอบที่มันเป็นแบบสติ๊กเกอร์แปะอย่างเงี้ยพลอยคิดว่าเออน่าจะแบบเป็นสกีนหรืออะไรไปนะคะฝากบอกเรื่องแพ็คเกจจิ้งหน่อยอ่ะแล้วก็เวลาเปิดนะคะเขาก็จะมีนี่ลิ้นตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นมาปุ๊บข้างในนะคะก็จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็จะเป็นพับแบบนี้จะบอกว่ากระจกเนี่ยคือดีเลยนะคะสามารถส่องแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ส่วนพับของเขานะคะจะเป็นพับอย่างนี้เลยนะคะเป็นพับเนื้อกำมะหยี่นะคะนี่ที่วอยให้ดูนะคะซึ่งก็มีความรู้สึกว่ามันยังนุ่มได้กว่านี้นะคะแล้วก็พับก็น่ารักดีค่ะต่อมานะคะเป็นแบบมีพลาสติกที่พักพับนะคะซึ่งก็ดีเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะทำให้พับเนี่ยไม่โดนเนื้อแป้งโดยตรงนะคะเหมือนถ้าแบบเราไปทัชอัพหรืออะไรระหว่างวันมีเหงื่อมีฝุ่นมีอะไรเนี่ยมันก็ไม่ไปลงสกปรกที่แป้งนะคะต่อมาก็จะเป็นแบบพลาสติกนะคะที่ปิดบนหน้าแป้งไว้นะคะตัวนี้เนี่ยพลอยนะคะได้มีการใช้ไปแล้วนะคะประมาณ 3-4 ครั้งนะคะครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นการใช้แบบด่วนๆเลยนะคะพลอยเป็นการลงแป้งแบบเดี่ยวๆที่หน้าเลยเดี๋ยวอาจจะมีฟุตเทจให้ดูแล้วกันนะคะว่าวันนั้นที่ใช้เนี่ยฟินิชผิวเป็นยังไงไปดูกันค่ะงานผิววันนี้นะคะสวยกรุบมากเลยนะคะพลอยใส่ใช้แป้งของซอฟเน่นะคะคือซอฟเน่สกินบาลานซิ่งพาวเดอร์นะคะก็เป็นแป้งตัวใหม่ของแบรนด์เนาะซึ่งเขาบอกว่าการ PM 2.5 ได้ด้วยนะคะแล้วก็ปากเนี่ยพอใช้สีแดงปกติลงเลยนะแล้วก็ท็อปอีกครั้งนึงนะคะด้วยซอฟเน่ตัวนี้เหมือนกันนะคะเป็นสีบลูเบอร์รี่พายนะคะคือทำให้ปากดูฉ่ำแล้วก็คือแบบสวยมากเลยนะคะไปลองดูกันได้ค่ะผิวหน้ากันนะคะก็คือว่ายังติดดีอยู่นะคะแต่ว่ามีความมันแบบมันย่องขึ้นมาแล้วนะคะพอไปล้างริมน้ำที่แบบมีลมโกกๆแต่มันก็จะมีความอับๆเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาทิชชู่มาซับกันว่าเป็นยังไงบ้างซับแบบความเหนือความมันได้ไวนี่พอซับแล้วว่าผิวก็ดูแบบก็สวยนะยังสวยอยู่ผิวก็คือว่ายังดีอยู่นะคะนี่เดี๋ยวจะแบบรีวิวให้ดูอีกรอบนึงว่าเป็นยังไงแล้วกันนะคะแต่ว่านี้คือการใช้ครั้งแรกเนาะแล้วก็ได้ฟินิชผิวที่อย่างนี้ก็โอเคอยู่นะคะแต่เรื่องความคุมมันพลอยว่าก็ไม่ค่อยคุมมันนะคะแต่ว่าติดทนดีแล้วก็ได้ผิวที่สวยค่ะหลังจากวันนั้นเนี่ยพลอยก็ได้มีการใช้ร่วมกับสกินแคร์แล้วก็กันแดดนะคะมีการลองหลายๆตัวที่เราใช้มาเพราะว่าสกินแคร์เราก็ไม่ได้มีตัวเดียวกันแดดแล้วก็ไม่ได้มีตัวเดียวเนาะก็ลองใช้ดูนะคะว่าฟินิชเนี่ยเขาก็เป็นยังไงพลอยก็พอรู้แล้วแหละว่าเป็นยังไงบ้างแต่วันนี้นะคะเราก็จะมาลองกันให้ดูแล้วกันนะคะคือตอนนี้พลอยทาสกินแคร์แล้วก็กันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะพลอยจะให้ดูผิวหน้าพลอยก่อนนะฝั่งนี้พลอยจะใช้เป็นแบบรองพื้นนะคะก่อนแล้วก็ค่อยลงกับแป้งเขานะคะส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะใช้เป็นแป้งเขาเลยทีเดียวนะโอเคนี่นะคะลงไปครึ่งนึงลงไปฝั่งนี้นะคะนะไม่มีแบบว่ารอยแตกหรืออะไรยังไงนะคะเนี่ยดูที่ผิวได้เลยนะเขาก็จะให้ความแบบพอปับขึ้นมาเดี๋ยวฝั่งนี้นะคะก็จะลงรองพื้นก่อนแล้วก็ค่อยมาเซตด้วยแป้งเขากันนะคะพอจะลงรองพื้นแบบเบาๆนะคะเพื่อที่ว่าจะมาดูว่าถ้าเขามาใช้สำหรับการเซตรองพื้นเนี่ยทุกอย่างจะเป็นยังไงแต่โอเคขึ้นกว่าการที่เขาใช้แบบเดี่ยวๆหรือเปล่านะอันนี้ก็ลงมาค่อนข้างบางนะคะโอเคนี่
นี้นะเราได้ลงแบบตองพื้นไปแล้วนะคะสีค่อนข้างเสมอกันเลยนะจะใช้เป็นแป้งนะคะแป้งที่เป็นหัวแบบเขาเรียกว่าไงหัวแบบฟูๆนะคะที่แน่นมากนี่ติดแป้งก็ไม่ดีเลยนะคะก็จะได้ปัดนะคะเพื่อให้แบบมันไม่หนักเกินไปเพราะของที่เราใช้เป็นตองพื้นเนาะเปลี่ยนความที่ติดลงไปคือเนื้อแป้งแบบนุ่มมากโอเคข้างนี้จะเป็นผิวมากเลยเพราะว่าพลอยลงรองพื้นแต่พลอยเซตแป้งด้วยการที่ใช้แบบใช้แปรงนะคะเนี่ยจะได้เป็นผิวแล้วก็ยังมีความหนึบๆของรองพื้นอยู่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็คือแบบว่าเรียบเนียนไปเลยนะคะนี่ขอเดี๋ยวพลอยจะมาทาลิปก่อนแล้วกันนะคือทาลิปแบบลิปบาล์มของทางแบรนด์เขาแล้วกันนะคะเพราะว่าปกติแล้วเราไปอยู่บ้านเราก็ไม่ค่อยทาลิปหรอกก็จะทาแบบว่าลิปบาล์มที่มีสีหรือว่าลิปมันมากกว่านะคะก็ใช้เป็นสีที่กำลังชอบอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นซอฟเน่บูเบอรี่พายนะคะโอเคนะดีเลยคุณค่านี้ก็ดีเดียวโอเคกลับมาแล้วนะคะก็เห็นไหมว่าตอนที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างสีแบบกลืนๆกันไปเลยกับผิวพลอยนะคะคือด้วยตัวซอฟเน่ตัวนี้เนี่ยเขาจะมี3เบอร์ด้วยกันนะคะก็คือเป็นเบอร์01 02 03ตอนแรกเนี่ยพอก็ลังเลระหว่าง01กับ02เนาะว่าเราจะใช้สีอะไรนะคือ02เนี่ยพอก็กลัวว่ามันจะพอดีผิวเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเข้มกว่าผิวไปหรือเปล่าแล้วเราใช้แล้วเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรหน้าแบบไม่ของหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วศูนย์หนึ่งเนี่ยก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะลอยเกินไปหรือเปล่าคือไอ้หน้าของเนี่ยเข้าใจแต่คือแบบมันจะลอยเกินไปหรือเปล่านะคะและในที่สุดเราก็เลือกซื้อเบอร์01มาเพราะว่าก็เท่าที่ไปดูสีที่เขาสวอตกันนะก็น่าจะเป็นเบอร์01แหละที่เข้ากับผิวพลอยซึ่งมันก็จริงนะคะนี่คือเข้ากับผิวพลอยมากๆคือตัวนี้เนี่ยเท่าที่ใช้มานะคะก็คือเขาไม่ดรอปเลยผิวก็ห่องนะคะพลอยลงไฮไลท์แค่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ดูผิวโดยรวมว่ามันเป็นยังไงมันว้าวหรือมันอะไรยังไงนะคะปัดแก้มก็คือปัดสีแมตต์ด้วยนะคะนี่ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบด้านที่ลงแป้งเฉยๆนะคะคือมันก็จะมีความแบบมันขึ้นมาที่ข้างจมูกแบบนิดนึงแล้วแหละเพราะว่าตอนไปลงแป้งเนี่ยแบะไปหมดพอแบะหมดเนี่ยพี่ดิลุกปุ๊บก็คือนั่งไปประมาณแบบเกือบชั่วโมงแล้วนะคะก็จะมีความเป็นน้ำมันบนผิวขึ้นมาแต่ว่าก็จะทำให้เราดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดูเป็นผิวขึ้นนะคะนี่ฝั่งนี้ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านที่คอยลงด้วยรองพื้นนะลงน้อยกว่าปกติด้วยนะคะเพื่อแล้วก็เซตด้วยแป้งของเขานะคะก็จะได้ผิวแบบนี้เลยนี่พลอยขอดูแบบในกระจกแบบอีกรอบหนึ่งว่าเป็นยังไงด้านที่พลอยใช้แป้งอย่างเดียวนะคะพลอยรู้สึกว่ามันดูเป็นผิวมากแล้วก็ดูเป็นผิวที่ธรรมชาตินะคะระดับการปกปิดเนี่ยพลอยว่าอยู่ในขั้นมีเดียมนะคะถ้าถามว่าจะทำให้เขาขึ้นไปเป็นฟูลคัฟเวอเรจได้เลยหรือเปล่าเนี่ยพลอยว่าก็ไม่ถึงขั้นนะคะคือมันจะเป็นมีเดียมคัฟเวอเรจที่จะได้งานผิวอยู่นะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้ที่ลงรองพื้นไปเนี่ยพลอยรู้สึกว่ามันจะมีความมันกว่าด้านนี้นะคะด้านนี้จะมีความแมตต์กว่านี่นะคะแล้วก็ฝั่งที่ลงรองพื้นเนี่ยเหมือนกับจะมีความแบบคราบๆนิดนึงเห็นไหมตรงนี้นะชัดเลยส่วนตัวแล้วนะคะเป็นคนที่ผิวผสมนะคะค่อนไปทางมันนะคะแล้วก็บางช่วงคือผิวขาดน้ำโดยเป็นมันที่ขาดน้ำงงไหมอ่ะคือเนื้อแป้งค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็ลื่นนะคะนี่เห็นไหมนี่นะคะคือสีเบอร์หนึ่งพอดูในตลับอ่ะมันก็ไม่ได้ดูขาวขนาดนั้นเนี่ยในตลับก็ไม่ได้ดูขาวขนาดนั้นพอเราสวอตออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบกลืนไปเลยนี่มันเป็นฟอร์มูล่าที่ค่อนข้างดีแล้วก็เกาะติดผิวได้ดีด้วยนะคะเราจะมาอ่านคำเคลมของเขาก่อนเลยดีกว่านะคะ Softness Skin Balancing Powder SPF 15นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนื้อสัมผัสละเอียดมอบผิวเปล่งปลั่งและดูสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยี Oil Balancing ช่วยปรับน้ำมันบนผิวช่วยให้ผิวเนี่ยไม่มันแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปนะคะเนื้อแป้งติดทนไม่หมองระหว่างวันให้ความปกปิดในระดับปานกลางช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสเรียบเนียนพร้อมช่วยอำพรางรูขุมขนสามารถใช้แป้งได้โดยที่ไม่ต้องทารองพื้นหรือว่าจะใช้แบบทัชอัพในระหว่างวันก็ได้ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวผู้ที่ต้องการแป้งที่เกลี่ยง่ายให้การปกปิดที่เป็นธรรมชาตินะคะหน้ากล่องเขาเขียนว่าอินกิเดียนด้านในนะคะ import from Japan ด้วยเห็นไหมนี่นะคะก็คือส่วนผสมต่างๆของเขาเนี่ยนำเข้าจากญี่ปุ่นเลยนะคะใช้ได้ทุกสีผิวควบคุมความมันนะคะแล้วก็เนี่ยแอนตี้โพลูชันกันPM 2.5 ได้ด้วยนะคะในเรื่องของการPM 2.5 เนี่ยโดยรวมเนี่ยทางเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไร
พราะว่าเราก็ไม่ได้เอาหน้าไปแบบไปอังอะไรอย่างเงี้ยไปอังแบบฝุ่นใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นความเหมือนกับสบายใจเพราะว่าในเรื่องของการแดดหรือแบบสกินแคร์ใดๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาอะไรที่มันแอนตี้พอลูชันอยู่แล้วนะคะตัวนี้นะคะขนาด9กรัมราคา590บาทค่ะก็สามารถซื้อได้ที่ไลน์แอดของช็อปเน่นะคะหรือว่า Instagram ของเขาก็ได้นะคะก็จะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะส่วนหนึ่งที่พลอยเนี่ยตัดสินใจซื้อช็อปเน่ตัวนี้นะคะก็เพราะว่าพลอยได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มรีวิวเครื่องสำอางแพงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นหรอกค่ะแต่ว่าเหมือนพี่ชายเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็แบบรีวิวอยู่ตลอดเวลาเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช้แป้งแบบดรักสตอร์เลยเขาเป็นคนที่ใช้แป้งแบบไฮเอนด์ใช้แป้งคอมเตอร์แบรนด์ทั้งนั้นเลยคิดค้นแป้งตัวนี้ออกมานะให้มีฟอร์มูล่าแล้วก็ให้มีเท็กเจอร์ที่มันดีที่มันเหมือนกับแป้งตัวแพงๆที่เขาเคยใช้มานะคะแล้วก็ผิวหน้าวิชัยเนี่ยคือดีมากทำให้เรารู้สึกว่าเจ้าของแบรนด์เขาก็ใช้ในสิ่งดีๆเนาะเขาก็คงคัดเลือกสีดีนะคะมาแล้วนี่นะคะเป็นตัวที่น่าลองเลยทีเดียวนะคะสำหรับ Softness Skin Balancing Powder ค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะคะคลิปนี้คือไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะคะไม่ได้มีการรู้จักหรืออะไรเป็นการส่วนตัวนะคะซื้อเองรีวิวเองจริงๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพลอยจะมีพาหมาไปหาหมอด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยคงลุคนี้ไว้แต่ว่าฉันไม่ได้ใส่ชุดนี้ไปหาหมอคือวันนี้เนี่ยพลอยจะมีการแบบพาหมาไปอาบน้ำก่อนแล้วก็พาหมาไปหาหมอด้วยนะคะซึ่งมันก็จะมีความแบบทั้งมันทั้งเหงื่อทั้งแบบทุลักทุเลแหละแล้วก็เวลาเราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องใส่แมสก์ไปด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะมีแบบก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันก็ต้องมีแบบหลุดหรืออะไรบ้างแหละเพราะเราจะใส่หน้ากากอนามัยไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเย็นๆค่ำๆแล้วกันนะคะว่าหน้าเราเนี่ยจะยังอยู่ดีแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะไปจ้าน้ำหมาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมาดูไม่ค่อยเต็มใจหมาแก่มากนี่ผิวหน้าหลังจากอาบน้ำหมาก็ยังดีอยู่นะจ๊ะยังดีอยู่นะจ๊ะนี่สงสารหมาเย่ถึงบ้านแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณทุ่ม34ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะคือพอแต่งหน้าไปตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะให้ดูโดยรวมก็คือจะเห็นว่าหน้าก็มีความมันแล้วเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนผิวผสมนะคะมีความมันตรงทีโซนแล้วก็มีเหงื่อออกเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเดี๋ยวค่อยดูที่แมสก่อนแล้วกันเฮ้ยมันไม่ค่อยติดแมสนะคะคือติดแบบน้อยมากอะพอคิดว่ามันอาจจะติดแมสเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะโดยรวมนะคะจะเห็นว่าหน้าแบบดูแบบมันๆไปแล้วเนาะซึ่งมันก็สมควรแล้วแหละเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดก็ประมาณ7ชั่วโมงนะ7ชั่วโมงกว่าเลยนะคะก็ดูสภาพนะคะมาสคาร่าก็คือไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะเป็นแพนด้าแล้วนะคะฝั่งนี้นะคะคือฝั่งที่เราเนี่ยลงซอฟเน่เดียวๆนะคะนี่ค่ะไหมเพราะว่าชัดมากเลยนะนี่แล้วฝั่งนี้นะคะก็คือแบบใช้ช็อปเน่ในการเซตนะคะหลังจากที่เราลงรองพื้นขอดูแบบชัดๆหน่อยจะเห็นว่าข้างจมูกสองข้างเนี่ยหายไปแล้วก็คือบอกว่าเนื้อแป้งเนี่ยหลุดไปแล้วนะคะแต่โดยรวมเหมือนดูโดยรวมอย่างเงี้ยก็ยังมีแป้งแบบเกาะที่ผิวอยู่นะคะเราเอาทิชชู่นะคะมาซับความมันที่หน้าดูนะคะว่าถ้าเราซับความมันออกไปแล้วเนี่ยผิวจะเป็นยังไงบ้างนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูผิวกันดูทิชชู่ก่อนนี่นะคะก็คือเป็นพวกบอนเซอร์อะไรอย่างนี้แหละก็คือแป้งก็คือมีความหลุดๆแหละเนาะค่อยซับนะคะซับนี่พอซับแล้วนะเท่าที่ดูก็คือหน้าก็คือยังผ่องอยู่คือพลอยแบบว่าให้ดูชัดๆเลยคือข้างจมูกเนี่ยหายไปแล้วนะคะข้างจมูกหายไปแล้วแต่คือจมูกเนี่ยก็คือยังมีแป้งอยู่นะคะนี่ก็ยังมีแป้งอยู่นี่นะคะผิวก็ยังดูโอเคอยู่นะคือถ้าแบบเราดูกันไกลๆอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าก็โดยรวมก็โอเคอยู่นะคะไม่ดรอปไม่หมองนะคะทาสีไหนก็คือได้สีนั้นเหมือนเดิมนะคะสรุปนะคะสำหรับการใช้แป้งซอฟเน่สกินบาลานซิ่งพาวเดอร์ตัวนี้นะคะก็ไม่ดรอปนะคะไม่หมองคุมมันได้ในระดับหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่แป้งติดหน้าแป้งติดทนเนี่ยแปลว่าให้8เต็ม10นะคะคือเนี่ยข้างจมูกมันค่อนข้างที่จะหลุดไปนะคะแต่ว่าตรงอื่นเนี่ยก็คือยังมีแป้งอยู่นะคะหน้าก็ยังดูแบบผ่องอยู่นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็คือแบบรีวิวยาวกันมาเลยนะคะทั้งวันหวังว่าคลิปนี้เนี่ย
จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่เราตัดสินใจอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องภาษาด้วยนะคะหรือว่าใครที่เคยใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้แล้วเนี่ยมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ข้างล่างนะคะวันนี้ภาษาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ